แปลงเกษตรชุมชนหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นแปลงดอกไม้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันทำขึ้นนะครับตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยใช้พื้นที่ของเอกชนที่มอบให้ใช้ประโยชน์ในการปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ให้กับชุมชนกำนันตำบลหัวรอเล่าว่าตั้งแต่เริ่มโครงการทางกลุ่มก็เริ่มปลูกดาวเรืองแล้วก็ผักด้วยนะครับก็ใช้เวลาในการตัดดอกดาวเรืองเป็นล็อตแรกที่ปลูกไว้600ต้นเฉลี่ย1ต้นเนี่ยสามารถตัดได้4ดอกขายดอกละ80สตางค์ถึง1บาทเลยครับได้ประมาณ 2,400 ดอกนะคะซึ่งมีผู้ประกอบการนะคะร้านขายดอกไม้นะคะในชุมชนหมู่ที่3ตำบลหัวรอนะคะก็เป็นผู้ที่มารับซื้อนะคะถึงที่สวนนะคะก็ในวันนี้นะคะก็เป็นทางชาวบ้านนะคะแล้วก็ทางผู้นำผู้ใหญ่บ้านนะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันเก็บนะคะแล้วก็รายได้ก็นำเข้าชุมชนนะคะเป็นรายได้เสริมนะคะค่ะก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่องนะคะของโครงการหมู่บ้านยั่งยืนค่ะโดยรายได้ทั้งหมดจากการขายก็จะนำเข้าชุมชนครับเป็นรายได้เสริมเป็นการพัฒนาต่อเนื่องของโครงการหมู่บ้านยั่งยืนซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวของตำบลหัวรอด้วยนะครับพร้อมกับขยายแปลงปลูกดาวเรืองเพิ่มเติมขยายปลูกกันแบบเป็นจำหน่ายเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับแล้วก็จัดโซนพื้นที่เตรียมจำหน่ายอาหารเพื่อให้คนที่มาแวะพักได้มาอุดหนุนมาเลือกซื้อผักแล้วก็ดอกไม้และยังได้แวะกินอาหารซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนอีกด้วยครับ